สวัสดีครับวันนี้ร้าน BB Shop 34นะครับจะมาให้เพื่อนๆชมการหุ้มเคปลาผ้าแท้นะครับอันนี้เป็นงานฝาครอบกระจกข้างของ BM นะครับ BMW E46 แล้วก็อันนี้จะเป็นฝาถังน้ำมันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการหุ้มผ้าเนี่ยหรือทำการเต็มผิวเนี่ยเนื่องจากงานนี้มันเป็นงานฟิล์มเดี๋ยวผมจะต้องลอกทิ้งออกก่อนเช่นกันครับอันนี้เป็นฝาถังน้ำมันก็ต้องลอกสีให้เป็นเนื้อเหล็กดิบๆไปเลยก่อนที่จะทำการเตรียมผิวนะครับเตรียมพื้นก่อนที่ในการลอกงานนี้เป็นงานพลาสติกก็จะใช้เป็นน้ำยาตาละครั้งส่วนงานเหล็กก็จะใช้เป็นน้ำยาลอกเหล็กนะครับครับผมหลังจากที่ลอกสีเตรียมผิวแล้วก็เททาเรซินล็อกผ้าชั้นพื้นไว้ครับเพื่อจะปูผ้าแล้วก็เอาผ้ามาปูก็จะเหมือนคลิปผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมได้ลงรายละเอียดในคลิปแรกแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเก็บผ้าตรงมุมเนี่ยมันก็จะมีอาจจะมีลายผ้าแตกบ้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่มองไม่เห็นอยู่แล้วเดี๋ยวก็ทาน้ำยาล็อกผ้าอีกรอบหนึ่งนะครับทาบนผ้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยเลเรซินขั้นตอนต่อไปได้เลยครับครับ
ครับหลังจากที่เราเลเรซินแล้วก็ตัดแต่งขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาสีบอนมาพ่นเพื่อเวลาขัดเนี่ยเราจะได้ทราบว่าส่วนไหนเรียบหรือยังนะครับอันนี้ก็ผมขัดเบอร์ร้อยแต่ก็ยังไม่เรียบนะครับยังมีเป็นจุดตามดต้องขัดประมาณเบอร์ร้อยไล่220 320จนจบเบอร์600นะครับเดี๋ยวในผมขัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายขั้นตอนให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในงานนี้เนี่ยผมไม่ได้ทาโมโนแว็กรอบสุดท้ายไว้การขัดก็จะยากนิดนึงนะครับอันนี้แค่บางส่วนเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอันนี้ถึงขั้นตอนขัดนะครับแต่กว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ก็เจอปัญหาเยอะครับเพราะว่าเป็นเรซินตัวใหม่ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันจากที่เจอปัญหาเนี่ยก็คือพอเรซินแห้งตัวเนี่ยมันจะขัดยากมากครับมันเหนียวผมก็เลยได้ปรึกษากับทางผู้จำหน่ายเรซินก็แนะนำว่าให้ใช้เรซินตัวเคลือบกรอบรูปครับทาทับรอบสุดท้ายไม่ได้ใช้โมโนแว็กนะครับใช้เป็นเรซินเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์ผลออกมาก็ทำงานสบายขึ้นเยอะครับก็เลยงานเร็วขึ้นนิดนึงครับก็ถึงตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนนะครับผมพ่นสีเพื่อให้เวลาขัดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนเรียบแล้วหรือยังขรุขระอยู่นะครับแล้วผมก็จะขัดทีละหน้าส่วนอีกข้างหนึ่งก็ขัดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอแห้งแล้วก็เก็บขอบแล้วก็สู่ขั้นตอนพ่นแลกเกอร์ได้เลยวิธีใช้เปิดใช้แลกเกอร์ 2K ของซามูไรนะครับก็แกะซีนเปิดฝาฝั่งหัวนูนก่อนนะครับด้วยการกดตรงๆครับครั้งเดียวเทสหนึ่งสองก็คือข้างในกระป๋องผสมดีแล้วนะครับปิดฝาเขย่าประมาณ5นาทีนะครับหลังจากเขย่า5นาทีแล้วเราก็สามารถพ่นได้เลยเดี๋ยวรอชมการพ่นแลกเกอร์ได้เลยครับThank you.
ครับผมหลังจากที่เราเคลือบแลกเกอร์ 2K 2เที่ยวนะครับก็รอแห้งนะครับขั้นตอนยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราก็มาขัดซักเงาเก็บเม็ดฝุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็แลกเกอร์แห้งสนิทแล้วนะครับอันนี้เป็นแลกเกอร์ซามูไรครับ 2K เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณ2วันครับแล้วก็จะขัดยาซักเงาอันนี้แลกเกอร์ซามูไรก็เงาได้ครับเดี๋ยวไงรอชมขั้นตอนขัดสีซักเงาได้เลยนะครับว่าจะมีวิธียังไงนะครับ